ี่คือการดูเอลกาลาซิโกครั้งแรกของปีเตอร์โบ๊ทด้วยผมได้โซนที่นั่งตรงมุมธงนะครับน่าจะเห็นนักเตะใกล้ชิดอยู่เหมือนกันนี่คือแมตช์สุดท้ายในบ้านที่คิงพาวเวอร์แล้ววันนี้เขาจะฉลองแชมป์กันเดี๋ยวเราจะไปร่วมพิธีฉลองแชมป์กันครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูลิเวอร์พูลแล้วก็นักเตะที่เมืองลิเวอร์พูลจริงๆเต็มจุ่มเลยเจอเรื่องตลกนะครับก็คือว่าหน้าปวดซากาด้าเนี่ยเขาก็มีขายพวกแว่นดำมีขายพัดมีขายพวกแม่เหล็กต่างๆแล้วสักพักหนึ่งตำรวจเข้ามาในเวลาแค่ 2-3 วินาทีเก็บหมดเลยผมงงหันไปทีเฮ้ยตอนแรกเห็นแว่นดำวางอยู่ 2-3 วิหายหมดแล้วอะไรจะเร็วบานนั้นข้างหลังนี้นะครับสวยงามมากๆโบสถ์ซากราด้านะครับสูงถึง170เมตรนะครับโบสถ์นี้ใช้เวลาในการสร้างบูรณะมาเป็น100ปีแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับกำหนดการเขาบอกว่าอาจจะเสร็จภายใน2ปีข้างหน้าคือต้องบอกว่าในบรรดานักเตะเชลซีนะคนที่เคยเข้าใกล้บรรลุตอนสุดคือใครรู้ป่ะแฟรงค์ลัมปาร์ดแพ้คนที่ได้ปีนี้โรนัลดินโญ่ปี2005เบียร์เรอัลนี่แต่ก่อนในบอลยุโรปถือว่าเก่งนะครับสวยมากตะกี้คุยกับทางพนักงานของเมกาสโตเบียร์เรอัลมาครับไอเราก็เรียกเคราโมเรโนมาตลอดบอกเขาขอเสื้อเคราเขาไม่เข้าใจบอกว่าอ่านจริงๆอ่านว่าเจราร์ดโมเรโนพอเรียกว่าเจราร์ดโมเรโนเขาคลิกเลยโอเคเลยโอเคตามนี้ฮะข้างหลังผมคือเมสตาญานะครับตัวสนามดูใหญ่กว่าสนามของเบียร์เรอัลอีกแล้วก็ต้องยอมรับตามตรงว่าบาเลนเซียเนี่ยเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์นะเคยได้แชมป์ลาลิก้าสเปนหนล่าสุดเนี่ยก็ได้ในยุคของราฟาเอลเบนิเตสนะครับฤดูกาล 2003-2004 ยิ่งใหญ่ไพศาลกว้างตื่นเต้นมากครับซานติอาโกเบนาเบลนี่คือการดูเอลกาลาซิโกครั้งแรกของปีเตอร์โบ๊ทด้วยผมได้โซนที่นั่งตรงมุมธงนะครับน่าจะเห็นนักเตะใกล้ชิดอยู่เหมือนกันนี่ก็คือบรรยากาศนะครับนี่ร้านค้าเยอะกว่าตอนที่ไปอังกฤษอีกนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันคือเบนาเบลด้วยอ่ะมันคือทีมใหญ่ด้วยอ่ะจบแล้วเราเป็นไปไวนักฟุตบอลเนี่ยถ้าเอาแบบเล่นดีไม่มีหมดแรงเรานึกถึงลูก้าโมดริชใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากใช้โทรศัพท์มือถือไม่มีหมดแรงแบตเต็มตลอดเวลาอย่าลืมไปหานี่มาใช้ครับ power bank ของอาซากิการันตีใช้ดีแน่นอนคุณจะได้มีโทรศัพท์แบตเตอรี่เต็มเอาไว้ดูนักเตะมาดริดแบบใกล้ชิดแบบนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า King Power Stadium และนี่คือวันฉลองแชมป์เดี๋ยวจะมีแห่ด้วยนะฮะวันนี้เลสเตอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Blackburn Rover นี่คือแมตช์สุดท้ายในบ้านที่ King Power แล้ววันนี้เขาจะฉลองแชมป์กันเดี๋ยวเราจะไปร่วมพิธีฉลองแชมป์ครับอ
ันนี้คือเจ้าที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับมาบ่อยยังก็บ้าน4รอบแล้วแล้วเราไปชมดีกว่าครับผมแต่ว่าเรายังไม่ถูกโลครับโลเราอยู่ทางนู้นอ๋อป่ะไปในตู้ตั๋วก่อนคนครับอยู่ที่อังกฤษสภาพกูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวเหมือนผู้ประสบภัยก็เดินทางจากไทยแลนด์เนี่ยเครื่องต้องออกจากสุวรรณภูมิ1:00เนาะสุดท้ายเนี่ยเครื่องได้ออกจากสุวรรณภูมิประมาณ3:35ก็คือดีเลย์ไป2 ชั่วโมงนะครับหลังจากดีเลย์เนี่ยเราก็บินไปลงดูไบต่อเครื่องอีกประมาณ1:30มาถึงอังกฤษประมาณ1:30ของเวลาที่อังกฤษรวมๆเวลาแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ15-16 ชั่วโมงได้เราอยู่ที่ Tottenham Hotspur Stadium นะครับครั้งแรกที่มาดูเขาบอกว่านี่เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากทันสมัยมากนะครับใหญ่จังห้องสูตรห้อง V ให้ดูห้อง V ฮะดูห้อง V เวลาเราซื้อบ็อกซ์ก็จะได้ประมาณนี้ครบคันเลยอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ฮะก็จะมีอาหารวันจริงก็คือจะมีอาหารเสิร์ฟเรียงรายทำให้สนามบอลมันใหญ่ขึ้นโอ้คนเต็มเลยมุมจากห้อง V นะนี่เป็นห้องที่ถ้าใครจำได้ก็จะมีภาพของซอนเฮงมินกับฮูโกยอริชทะเลาะกันนะฮะตีกันแต่ก็จบลงด้วยดีใครจะผิดใครจะถูกสุดท้ายก็ช่วยกันอยู่ดีเนี่ยครับห้องแต่งตัวที่เมืองลิเวอร์พูลจริงๆเต้นจุงเบิร์นมานอนดูบรรยากาศการเก็บบรรยากาศมาฝากนะฮะใจคุยตรงต้องเล่นไปย้ำชาตื่นเต้นอ่ะคิดว่าไม่น่าได้แน่เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะวัดดวงนะทุกคนที่เมนูมีป่ะเขาบรรยายเขาบรรยายอะไรเขาบรรยายว่าตอนนี้แบบเส้นทางในการทัวร์เป็นภาษาไทยหมดเลยเพราะนั้นคนไทยมาง่ายนี่คือบิลแชงคลีย์ครับนี่คือสุดยอดของผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูล
นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานของลิเวอร์พูลข้างขวานี่บ๊อบเพรสลีย์ฮะบ๊อบเพรสลีย์